สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการอาหารจีนอร่อยจริงๆผมปายกวนซาครับผมผมมาไปครับเราอยู่กันที่ไหนครับผมพี่มาฮะสีลมคอมเพล็กซ์ครับคุณชมซึ่งเป็นย่านที่ต้องบอกได้ว่ามีพนักงานบริษัทมากมายเป็นแหล่งวัยรุ่นรวมทุกอย่างเลยนะฮะเนอะแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมฮะมาทานร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารจีนที่เราสองคนชอบมากๆเลยครับใช่เพราะต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารจีนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเอามาอะแดปต์ใหม่อยากกินครั้งแล้วเหมือนกันนะร้านที่เราจะพามานั่นก็คือชื่อร้านว่าอะไรครับผมแพนด้าคิงครับชื่อร้านแพนด้าคิงนั่นเองครับผมเฮ้ยเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมเฮ้ยอะไรครับผมเฮ้ยนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะไทย CCTV ของเรานั่นเองครับผมนั่นแหละสิเมื่อกี้เขาเห็นอันนี้คุณเห็นอันนี้เหรอต้องบอกว่าผมเนี่ยนะฮะเคยถ่ายมาแล้วก็ป้ายกวนซ่าก็มาจากรายการกวนซ่าท้าชิมไงฮะคุณผู้ชมครับนะฮะแต่อาจจะเป็นแบบว่าแค่เป็นสกู๊ปสั้นๆแต่วันนี้จัดเต็มจัดเต็มจัดแน่นครบรสทุกอย่างจริงครับอร่อยชอบนี่แหละเป็นแหบที่อยากจะมาชิมอีกครั้งนึงเข้าไปก่อนหิวแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบคุณหยางดีกว่าไปกันนะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้าน Panda King แล้วนะครับผมและด้านข้างของป้ายก็คือเจ้าของร้านคุณหยางที่บอกผมไว้เองครับผมสวัสดีครับคุณหยางครับสวัสดีครับคุณหยางสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะครับหล่อมั้ยครับผมเอาเดี๋ยวถามหล่อมั้ยครับพยักหน้าด้วยนะไม่หล่อไม่หล่อหล่อแต่ว่าอร่อยโอ้โหไม่หล่อแต่อร่อยหมายถึงคุณเองหรือว่าอาหารฮะอ๋อหล่อด้วยอร่อยด้วยก็คือว่าลูกค้าสาวมาชอบบอกว่าเจ้าของอร่อยกว่าอาหารไม่รู้จริงหรอแสดงว่าคุณต้องมาโชว์ตัวบ่อยนะผมพูดเล่นผมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะรู้จักคุณอย่างดีเพราะว่าเขาเนี่ยได้ออกทีวีหลากหลายรายการมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่ามาร์คลุยเลยดีกว่าจัดการคุณอย่างเลยครับไม่ว่าช่อง3ไม่ใช่ช่อง7ช่อง9ไม่เคยมาอ๋อจ้ะโอ้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามอย่างนิดนึงว่าแพนด้าคิงเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากไหนครับแพนด้าคิงเนี่ยมาจากเมืองจีนผมพูดเล่นเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยแพนด้าคิงกำลังฟังอยู่เนี่ยเฮ้ยตรงไหนคือแพนด้าคิงเราคิดว่าทำไมไม่มีอาหารจีนขึ้นค่าที่ให้แบบให้แบรนด์มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นเข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้นครับแบบแต่ร้านเนี่ยชื่อแบบจีนๆเลยมีแต่ดูแล้วมีอายุเราอยากจะหาอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าวัยรุ่นเข้าถึงได้เพราะเราสึกว่าลูกค้าเราวัยรุ่นเยอะมากออฟฟิศเยอะมากครับผมอายุ30 40มากินบ่อยมากเราก็อยากจะหาแบรนด์ที่บอกว่าหามาสคอตที่เป็นตัวที่วัยรุ่นชอบก็คือก็ให้มันสื่อถึงจีนครับก็คือบางกรบางกรคิงนี่เองแพนด้าแล้วก็คิงนี่คือให้เสริมว่าเราเป็นราชาของอาหารจีนครับผมแล้วไอ้ตัวหมวกที่เขาใส่มันเรียกว่าอะไรครับงงมากงงครับเมื่อกี้คุยกันอยู่คุณมาร์กอ่ะเขาถามว่าเอ้ยฝ้ายดูนั่นดิแพนด้าเขาใส่ไอ้ตัวหมวกนี้อยู่อ่ะมันเรียกว่าอะไรเราก็หันไปก็หมวกไงก็หมวกไงเราก็ถามพี่มามันเรียกว่าอะไรก็หมวกฮ่องเต้ไงฮ่องเต้ใช่หมวกฮ่องเต้สมัยก่อนจะมีฮ่องเต้จะมีหมวกอย่างเงี้ยครับใช่ไหมมันต้องมีลูกทำไมแต่มีหมวกอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นนะว่าแพนด้าเนี่ยครับตัวใหญ่ๆเขามีทับเปียเหมือนใช่เปียบนหมวกเหรอไม่เหมือนเนี่ยเห็นไหมเขามีลูกปัดเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ไม่มีแพนด้าครับเขามีเปียมีเปียอ๋อนู่นน้ำเออทำไมต้องมีเปียมีผมอะไรอย่างนั้นนะคุณเพราะแพนด้าเราเนี่ยผมยาวขนยาวมันดูไปร้านอาหารเนี่ยมันดูไม่เรียบร้อยโอ้โหต้องมัดให้มันเรียบร้อยหน่อยจะได้เส้นผมเนี่ยไม่ลงไม่แล้วอย่างนี้ไม่ถักเปียทั้งตัวไปเลยล่ะเพราะแพนด้ามันมีขนอันอื่นมันขนสั้นนะมันยาวแค่หัวเก๋นะจริงๆอันนี้นะอันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้คุณเอาคุณมาขำได้นี่ผมดีใจมากผมฟังอย่างนี้ก็พอแล้วผมว่ามันมากคุณมาผมคงไปที่นู่นตลอดเลยอ่ะตั้งแต่ที่เข้ามาเนี่ยอะไรครับอันนี้ไงต้องรู้เหรอเฟรนฟรายไม่ใช่เฟรนฟรายนี่นะฮะอ่ะแล้วเมนูนี้ชื่ออะไรฮะเฟรนฟรายฮ่องเต้ใช่ไม่ได้ทำมาจากมาทำมาจากฮ่องเต้ไม่ใช่ฮ